ครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจน้ำเนี่ยก็บอกถึงในเรื่องของการสอบวินัยกับตำรวจที่เกี่ยวข้องก็บอกเลยว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากยืนยันว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่ระหว่างสอบสวนว่ากี่นายตอนนี้ตั้งกรรมการสอบสวนให้ได้คำตอบทุกมิติภายใน7วันถ้าพบใครมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนน้ำมันที่หายไปต้องมีคนรับผิดชอบค่ะในอีกมุมหนึ่งที่บก.ปอส.นั่นก็เหมือนคู่ขนานกันกับเรื่องของการดำเนินคดีคือต้นเรื่องของการไปจับกลุ่มเรือน้ำมันเถื่อนนี้มาจากบก.ปอส.นะคะดังนั้นบก.ปอส.ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ดำเนินคดีในส่วนของกลุ่มลูกเรือนะคะมันจะมีลูกเรือที่ไม่ได้ขึ้นเรือไป3ลำนี้แล้วถูกออกหมายจับก็ปรากฏว่าตอนนี้ดำเนินการกันอยู่เรื่องของการสอบปากคำเรื่องของการนำลูกเรือที่เหลืออยู่มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะคือมันมีความชัดเจนนะมีการเปิดเผยจากคนที่ไม่ได้ขึ้นเรือนะค่ะขณะนี้นี่สดๆร้อนๆนะฮะท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางบิ๊กเต่าพร้อมเข้าสายเราแล้วครับหลังจากที่ตอนนี้ท่านไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็เรือทั้ง3ลำก็เข้ามาแล้วมาคุยรายละเอียดกันหน่อยนะคะท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับท่านรองฮะจากที่ลงไปเห็นแล้วก็ลงในพื้นที่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราพอจะคลำทางคดีได้อย่างไรบ้างครับเรากำลังคดีเนี้ยนะครับคดีนี้หลังจากที่เราจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วประกันตัวมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กองปราบปรามเนี่ยได้ขยายผลครับว่าใครมีส่วนร่วมอันเนี้ยอีกคดีนึงที่เราดำเนินการแต่ในส่วนของเรือที่มันหายไปเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่มีคนเอาไปเนี่ยครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับ15รายครับนะครับ15รายก็คือเรือ3ลำนะครับ15ลายเนี่ยโดนข้อหา142ครับนะเอาไปซึ่งของกลางนะครับแล้วก็ข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนก็คือ334ครับครับก็ศาลได้อนุมัติหมายจับเรียบร้อยนะครับครับท่านได้เห็นสภาพเรือและสภาพลูกเรือที่เข้าฝั่งมาแล้วนี่เป็นไงบ้างฮะเราต้องบอกว่าเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเรามีความเห็นใจทุกฝ่ายนะที่เข้ามาเราไม่รู้ว่าลูกเรือเนี่ยถูกเจ้านายเนี่ยสั่งอะไรบ้างทำไมต้องเอาเรือหนีไปอะไรพวกเนี้ยหรือถูกบังคับหรือถูกอะไรเรายังไม่รู้นะเรายังไม่รู้แต่ขอสอบปากคำก่อนครับเจ้าหน้าที่กำลังพิสูจน์หลักฐานตำรวจน้ำกองปราบปรามกำลังดำเนินการตรวจค้นตรวจยึดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับรวมทั้งมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับกับผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวจะมีการนำผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปสอบสวนนะครับว่าข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรยังไงนะครับท่านคะจากการตรวจสอบเรือทั้ง3ลำที่กลับเข้ามาเห็นบอกว่าในส่วนของน้ำมันอันนี้มันหายไปค่อนข้างมากคำว่ามากนี้มันใช้หมายความว่าเกือบหมดเลยไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมากในที่นี้ก็คืออาจจะครึ่งหนึ่งหรือว่าหายไปส่วนหนึ่งคือจริงๆเนี่ยเรายึดเรือได้เนี่ยเราก็พบว่าน้ำมันมันมีน้อยแต่ก็ขอให้เป็นเรื่องของพิสูจน์หลักฐานที่ลงไปเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาคำนวณมาว่าจากยอดปกติที่เรามีว่าตอนนี้เราเหลือยอดเท่าไหร่นะครับเรามีการสืบสวนแล้วเราทราบอยู่แล้วว่ากลุ่มคนพวกนี้นำน้ำมันที่ได้ไปเนี่ยเอาไปขายในทะเลก็ขายเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามดัดแปลงสภาพเรือให้เป็นเรือลำใหม่ก็คือทาสีจากสามลำเนี่ยทาสีได้ลำหนึ่งอีก2ลำเนี่ยยังไม่ทันทาก็รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเนี่ยได้ประสานกับทางการกัมพูชาค่ะแล้วก็เข้าพื้นที่แล้วก็ขอความร่วมมือกลุ่มคนพวกนี้น่าจะได้รับแจ้งข่าวหรือใครสะกิดก็มีการเร่งเอาเรือทั้งหมดจะ3ลำเนี่ยหนีไปทางปัตตานี
ค่ะสงขลานะครับแล้วเราก็สลักจับไปได้นะครับแสดงว่าข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปเกาะกูดไปทางกัมพูชาอันนี้คือข้อมูลที่ผิดพลาดหมดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ก็คือเอาไปขายหนีไปทางเกาะกูดก็คือไปกัมพูชาไงครับแล้วเรือพวกนี้จริงๆอาจจะจอดอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็จะดักตามสภาพแต่ด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับความร่วมมือจากประเทศกัมพูชาเนี่ยในการที่ดำเนินการเนี่ยก็เลยทำให้กดดันพวกนี้ต้องหนีออกจากพื้นที่ของกัมพูชาครับข้อมูลเราไม่ได้ผิดพลาดเลยครับอ๋อก็เหมือนว่าพอกดดันเสร็จก็เลยหนีออกมาแล้วไม่อยู่แถวๆปัตตานีไปอยู่ย่านอิทธิพลทางปัตตานีครับจนเรือลำหนึ่งเนี่ยเครื่องพังเลยค่ะอ๋อครับท่านรองฮะตอนนี้มันก็มีข่าวว่าถ้าไปขายน้ำมันตรงหน้าน้ำกัมพูชาเนี่ยก็มีเสี่ยระยองมาเกี่ยวแล้วไปเชื่อมโยงกับเสี่ยโจ้ปัตตานีหรือเสี่ยโจ้น้ำมันเถื่อนตรงนี้ทางการสืบสวนนี่มีข้อมูลไหมครับตำรวจกองปราบกำลังสืบสวนอยู่นะครับขอให้เจ้าที่ทำงานนะครับทีนี้คนที่จะซื้อน้ำมันเถื่อนกลางทะเลได้นี้ส่วนใหญ่มันก็น่าจะเป็นเจ้าเดิมๆหรือคนเดิมๆที่เคยซื้อไหมคะเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาจะขายกันเนี่ยเขาก็กลางทะเลแบบนี้โอนเงินให้บนดินแต่ไปถ่ายโอนเงินกลางทะเลครับก็เจ้าของกิจการเจ้าของอะไรพวกนี้ก็รับเงินรับทองกันตามธนาคารนะไม่ได้อะไรกันมากมายส่วนลูกเรือเนี่ยที่ต่างคนต่างลงมาในเรือเนี่ยก็ทำหน้าที่ของเขาลูกเรือเนี่ยต้องบอกว่าน่าสงสารครับค่ะบางคนอยากจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับเพราะว่าโดนอยู่ในเรือขังในเรือวันก็ทำได้แต่ผู้กับการเนี่ยก็โอนเงินไปให้ครอบครัวนะครับวันก็ครอบครัวก็ได้แต่เงินแต่ไม่เคยเห็นหน้าสามีเพราะกลางทะเลเนี่ยมันดีมันไม่มีสัญญาณเดินเลยครับติดต่อกันไม่ได้นะครับครับเห็นว่ามีก็น่าเห็นใจเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยครับมีญาติของคนที่เราถูกจับกลุ่มเนี่ยมาอยู่ก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่ที่ท่าเทียบเรือเนี่ยก็ดีใจที่ญาติของตัวเองเนี่ยได้กลับมาบ้านนะครับเพราะไม่ได้กลับมานานแล้วนะครับค่ะเห็นว่ามีข้อมูลเบื้องต้นว่าคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยเหมือนบอกจะเปิดว่าก็มีการเตรียมการกันระดับหนึ่งที่จะนำเรือออกไปขายน้ำมันแล้วพอขายเสร็จก็จะกลับมามอบตัวมันมีพูดประมาณนี้เลยนะฮะไม่หรอก คือต้องเข้าใจนะอย่าไปมุ่งประเด็นที่เรือครับอย่าไปมุ่งประเด็นที่น้ำมันมันแค่ 4-5 ล้านครับแต่เรือ3ลันเนี่ยเกือบ20กว่าล้านอ๋อครับเกือบ30ล้านถ้าถูกยึดไปมันจะคุ้มเลยเรือสามลำเนี่ยถ้าอยู่ในทะเลแล้วไปขนน้ำมันเถื่อนขายเนี่ยไม่กี่วันก็ได้แล้ว5ล้านอ่ะค่ะครับนี่คือเครื่องมือทำมาหากินเขาน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนย่อยนะครับแต่ในเมื่อเขาจะหลบหนีหรือแปลสภาพเนี่ยเขาก็เอาน้ำมันไปขายเสร็จเขาก็รีบแปลสภาพเรือให้เป็นเรือลำอื่นโดยการทาสีค่ะครับประมาณนั้นครับขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าอย่ามองว่าน้ำมันมันขายได้เรือก็ขายได้ค่ะครับถ้าเรือท่านถูกยึดเนี่ยท่านไม่มีเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยเรือสามลำเนี่ยก็20กว่าล้านนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วที่ผ่านมามีใครเคยออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือประกาศตนไหมคะว่าตัวเองเป็นเจ้าของเรือเป็นเจ้าของน้ำมันอันนี้ตั้งแต่จับมายังไม่เคยเลยครับทั้งที่มีมูลค่าสูงแบบนี้การที่ไม่เคยเนี่ยทำให้ลูกเรือเนี่ยที่เอาเรือไปเนี่ยต้องมีความรับผิดในมาตรา334ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะครับครับก็คือสุดท้ายคนที่เป็นลูกเรือนี่แหละคือคนที่สวยเหมือนกับสวยท่านใช้คำนี้ใช่เลยทั้ง7คนที่หายไปตอนนี้เป็นคนไทยทั้งหมดไหมคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงคนตรงเนี้ยผมไม่น่าใจน่าจะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่ที่ขึ้นไปที่กัมพูชานะครับก็ขึ้นฝั่งที่กัมพูชาค่ะครับตอนนี้มันมีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้วผู้การตำรวจน้ำก็ยอมรับว่ามันน่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือหายครั้งนี้ไม่ยังผมไม่รู้นะครับแต่ผมบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องต้องถูกดำเนินคดีแต่อีก
อีกอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับการทำให้เรือลำนี้หายหรือเปล่าถ้าหายเนี่ยก็ต้องโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับเรากำลังทำงานอยู่เราให้กองปราบเนี่ยเป็นคนรีเช็คทุกมิตินะครับเพื่อที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของเราในทุกกรณีนะครับไม่มีช่วยเหลือนะครับเจอก็ฟันอย่างเดียวนะครับครับท่านรองฮะช่วงนี้น้ำมันเถื่อนและนโยบายของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ย้ำเรื่องของเถื่อนทุกอย่างเนี่ยจะต้องเร่งปราบปรามท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็ลงมาลุยเรื่องนี้กรณีน้ำมันเถื่อนเนี่ยทางสอบสวนกลางนี่มีเชิงลุกยังไงบ้างฮะกรณีน้ำมันเถื่อนเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านรักษาการผบ.ตร.แล้วก็ท่านใจบุญสุขสงนะครับแล้วท่านผู้การสอบสวนกลางเนี่ยก็เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะจับกลุ่มเรือประมงต่างๆเรือขนน้ำมันต่างๆเนี่ยให้มันมีผลสัมฤทธิ์นะครับก็เนี่ยครั้งนี้เราก็จับมาถึง5ลำนะครับก็จับมาแล้วก็ดันมีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราทำงานเราก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับมาผิดพลาดเราก็แก้ไขวันนี้ได้เรือมาก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับแล้วจะถือโอกาสนี้ขยายผลการสืบสวนเครือข่ายโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อหรือรับซื้อน้ำมันเถื่อนเนี่ยก็จัดการผู้ซื้อกับผู้ขายไปเลยทีเดียวได้ไหมฮะครั้งนี้น่าจะก็เดี๋ยวต้องขอเวลาว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของกองปราบเนี่ยได้ดำเนินการขยายผลกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องของการช้าน้ำมันอันนี้แล้วนะครับครับก็น่าจะมีความคืบหน้าในอาทิตย์นี้ครับหรืออยากจะให้ดำเนินการกับกลุ่มพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเวลาเจ้าที่ตำรวจเขาทำข้อมูลอยู่นะครับในทางสืบสวนนี้ก็น่าจะมีคลำทางไปทางเสียน้ำมันเถื่อนทั้งที่ระยองและที่ปัตตานีด้วยหรือเปล่าครับก็ท่านผู้การตำรวจน้ำเนี่ยหรือท่านผู้กับสองกองปราบเนี่ยท่านบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีคนเดียวน่าจะมี2คนแต่อีกคนเนี่ยเรายังเปิดเผยไม่ได้นะครับค่ะได้ครับท่านคะเดี๋ยวท่านมีแถลงข่าวต่อไปคะนี่มีไหมคะหรือว่าเป็นบนพรุ่งนี้เลยไม่ครับเดี๋ยวกำลังแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผู้ต้องหาเนี่ยไปสอบสวนนะครับโดยเดี๋ยวต้องแยกกันสอบสวนคนละห้องนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะค่ะนะครับคดีนี้จะเอามากรุงเทพที่สอบสวนกลางหรือว่าจะทำที่สงขลาเราโอนคดีนี้ไปทำที่กองปราบปรามแล้วอ๋อครับครับค่ะได้ครับเดี๋ยวเราติดตามเป็นระยะนะคะพรุ่งนี้จะเอาเครื่องบินตร.มาแล้วก็เอาผู้ต้องหาเข้ากรุงเทพประมาณ 18.00 นนะครับอ๋อเย็นพรุ่งนี้ใช่ไหมครับท่านรองแล้วก็วันแล้วมะรืนเนี่ยก็เอาไปฝากขังที่ศาลเลยก็คือต่อเนื่องกันไปเลยนะคะได้ครับแสดงว่าคืนนี้ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นู่นอีกหนึ่งคืนขอบพระคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับครับผมท่านรองครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วคือท่านลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งล่าสุดเมื่อช่วงตอนที่เรือทั้ง3ลำมาเทียบท่าที่สงขลาก็มีการพูดกันกับนักข่าวเหมือนกันว่าในส่วนของเรือทั้ง3ลำเนี่ยมันเป็นมายังไงแบบไหนแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าตรงที่มันมีการปรับแปลงสภาพเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสียังไงแบบไหนแล้วเขารีบถึงขนาดว่าการทาสีของเขาอะไม่สามารถทาได้ทันทั้งลำค่ะใช่ก็รีบออกก่อนเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่าทางการไทยเนี่ยประสานกับทางกัมพูชาและกำลังจะเข้าถึงเขาก็เลยออกแล้วเขาก็ไปในที่ที่เขาคุ้นเคยคือน่านน้ำใกล้ๆมาเลเซียแถวปัตตานีแล้วที่สำคัญนะฮะคดีนี้นี่อยู่ที่สอบสวนกลางลาดพร้าวนี่เรียบร้อย 18:00 นฮอจะนำผู้ต้องหามาที่สอบสวนกลางค่ะแล้ววันถัดไปก็ส่งฟ้องต่อศาลเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้ก็
คือเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการกันไปแล้วก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้สดสดร้อนร้อนอันนี้คือล่าสุดเลยครับเพราะท่านยังไม่ได้แถลงเลยก็มาเข้าสายอธิบายความให้กับแฟนรายการเรื่องดังหลังข่าวครับ